ประกาศเตือน 8-12 มกราคมนี้พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจะยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะส่วนณวันนี้หลายจังหวัดยังคงไม่คลี่คลายอย่างที่จังหวัดยะลาค่ะน้ำเนี่ยท่วมในพื้นที่8อำเภอแล้วนะคะประกอบไปด้วยอำเภอเบตงทานโตบันนังสตากรงปีนังยะหากาบังอำเภอเมืองยะลาและรามันค่ะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาภายหลังจากที่เขื่อนบางลางวิกฤตจนกระทั่งต้องมีการเปิดประตูระบายน้ำล้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของเขื่อนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเบตงฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันทำให้น้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนกว่า100หลังคาเรือนโรงเรียนบ้านใหม่ต้องประกาศปิดชั่วคราวเนื่องจากว่าน้ำท่วมสูงครูต้องช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของไปไว้ในห้องเรียนและจัดห้องเรียนเป็นที่พักชั่วคราวให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนในพื้นที่อำเภอบันนังสตาค่ะเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลบาเจาะที่ถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพร้อมทั้งนำเต็นท์มาให้บริการหลังพบว่าบ้านเรือนของประชาชน2หลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายล่าสุดนะทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและอำเภอต่างๆในพื้นที่ทั้ง8อำเภอเร่งสำรวจความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่ภัยพิบัติค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลาน้ำป่าจากเทือกเขาน้ำค้างไหลลงสู่แม่น้ำเทพาล้นตลิ่งเข้าท่วมเขตเทศบาลสะบ้าย้อยเกือบทั้งพื้นที่และ3ตำบลของอำเภอนาทวีค่ะได้แก่ตำบลสะท้อนนาประดู่และทับช้างโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ได้เร่งลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเตรียมพร้อมการอพยพในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้มาอยู่ยังจุดที่ปลอดภัยทางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสะบ้าย้อยนายเพทายด้วงดำค่ะได้ประสานหน่วยราชการเฝ้าระวังน้ำป่าตลอดทั้งคืนซึ่งคาดว่าระดับน้ำคืนนี้น่าจะสูงขึ้นเนื่องจากว่าในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ในจังหวัดนราธิวาสน้ำป่าจากเทือกเขาสันกลาคีรีได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่สุขีรินอย่างหนักส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน39หมู่บ้านจากทั้งหมด41หมู่บ้านได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมกว่า500ครัวเรือนค่ะโดยเฉพาะชุมชนบ้านไผ่งามตำบลร่มไทรและบ้านน้อมกล้าวตำบลสุขีรินซึ่งอยู่ติดแนวแม่น้ำถูกน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านถูกตัดขาดระดับน้ำยังคงท่วมสูงแล้วน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ต้องใช้เรือเป็นพาหนะเท่านั้นล่าสุดจากการตรวจวัดระดับน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าสูงขึ้นกว่าช่วงเช้า50เซนติเมตรและคืนนี้จะมีมวลน้ำก้อนใหญ่จากบ้านบูเกตาไหลลงมาสมทบซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำที่ท่วมสูงอยู่แล้วเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า 8-12 มกราคม2564มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นจะทำให้มีฝนตกหนักทางพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเป็นกำลังใจและขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยปลอดภัยทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ